ผมตั้งประเด็นทีมงานตั้งประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์จะใกล้ม้วยจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไหมครับใกล้ม้วยแน่นอนครับแม้จะมีกล้วยเป็นสวนสวนใกล้ม้วยแน่นอนใช่ไหมครับใกล้ม้วยแน่นอนครับวันนี้ค่ะพลอยไปรัฐสภามาเนาะแล้วทุกครั้งเลยของอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีข่าวลือเรื่องกล้วยเต็มไปหมดเลยค่ะคุณหมอได้ยินบ้างไหมคะก็ดูจากพวกเรานะครับพี่น้องสื่อมวลชนได้นำเสนอเนี่ยได้มีรายละเอียดเยอะมากได้มากกว่าได้ยินซะเองนะครับครับจะลึกทุกแบบเห็นภาพอ่ะเหมือนกับไปอยู่นั่งอยู่กับวงกลางวงสนทนานะครับอัตราการต่อรองได้หนึ่งมาแล้วนะได้หนึ่งไม่พอใจขยับไปต่อรองเป็นรายบุคคลเอาหนึ่งถึงสองอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จากพวกเราเนี่ยแหละครับคุณบอกว่าครั้งนี้สัญญาณการต่อรองมันรุนแรงคือจริงๆผมกับพลอยเชื่อว่าไม่อยากถามคำถามพวกนี้เลยคุณหมอมันดูเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในกระบวนการเลยอ่ะใช่มันดูไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตัวใช่ใช่จริงๆไม่ควรยกมาพูดได้ซ้ำไปเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเราปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับเมื่อปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้เนี่ยในแง่ของพวกเราที่เราต้องการต่อสู้เพื่ออำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องยกเรื่องนี้มาพูดนะครับในมุมที่เราจะต้องทำลายล้างสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ให้ได้เราไม่ได้นำมาพูดเพื่อเป็นลักษณะปกติเราไม่ได้นำมาพูดว่าพอเห็นว่าคนนี้ปฏิวัติยกมือขึ้นยิ้มล่าแล้วพวกเราก็หัวเราะสนุกสนานอย่างนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเราเห็นภาพอย่างนั้นนะพวกเราต้องพูดง่ายๆหลายคนได้ร้องไห้ถึงจะถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะนั้นคำว่ากล้วยนี่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็จะทำลายความเป็นอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าบ่มเพาะไปเรื่อยๆเนี่ยมันสุกงอมนะครับมันจะทำให้ภาพของสภาทำให้ภาพของความเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันถูกมองว่าไม่ดีเป็นระบบที่ไม่ดีใช่ไหมครับค่ะเขาก็ใช้เหตุผลเนี่ยเป็นข้ออ้างในการที่จะใช้ระบบอื่นมาจัดการแล้วก็ครอบงำแล้วก็ใช้อำนาจพวกนั้นได้อันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายวัตถุประสงค์สุดท้ายเขาอยากได้อย่างนั้นนะครับเราต้องไม่หลงจะเป็นผู้เล่นให้กับเขานะครับค่ะกลับมาที่วัตถุประสงค์หลักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ4วันที่ผ่านมาประเมินไม่ใช่ประเมินสิคะให้คะแนน performance ส.ส.พรรคเพื่อไทยยังไงบ้างคะคุณชลน่านขออนุญาตมอง2มุมนะครับมุมที่1เอามุมที่ฟังจากทั่วๆไปจากบุคคลทั่วไปจากพี่น้องสื่อมวลชนจากนักวิชาการที่ประเมินเนี่ยนะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมก่อนหมายว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเราก่อนที่จะมาเจาะลึกเรื่องพรรคเพื่อไทยนะครับครับภาพรวมเนี่ยผมถือว่าในมุมของนักวิชาการในมุมของสื่อมวลชนที่นำเสนอในมุมของพี่น้องประชาชนในเรื่องของสื่อสารที่เป็นสื่อสารเฉพาะตัวในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจมากนะครับสำหรับการตอบรับอย่างโพทุกสำนักเนี่ยพอเราพูดไปแล้วนำเสนอไปแล้วเนี่ยมีความเห็นที่จะไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ80นะครับ180อัพหมดเลย86 87นะครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ดีในมุมของบุคคลที่อยู่ไม่ใช่ทางในอย่างผมนี่ถือเป็นบุคคลภายในใช่ไหมครับครับค่ะทีนี้มาประเมินภายในของเราเนี่ยภาพรวมนี่เราพอใจนะครับเราพอใจแม้ว่าบางจุดอาจจะมีข้อด้อยอยู่ไม่ได้เหมือนเต็มร้อยเรา อย่างเรามุ่งหวังเนี่ยมันก็มีบ้างใช่ไหมครับเหมือนเราจัดตัวผู้เล่นลงไปเล่นฟุตบอลเนี่ยศักยภาพความสามารถของตัวผู้เล่นเราบางครั้งอาจจะต่ำไปสำหรับการคาดหวังของบรรดาสตาฟโค้ชหรือทีมผู้จัดการต่างๆเนี่ยมันก็มีบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่เหนือเส้นมาตรฐานสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับก็จะมีบ้างที่มันดึงลงแต่ว่าน้อยมีส่วนน้อยแต่ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่ระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเกณฑ์ที่ดีทีนี้มาเจาะเพื่อไทยเราเนี่ยเราเองก็เราเตรียมงานหนักพ
พอสมควรนะครับสำหรับการเตรียมการอภิปรายเนี่ยค่ะเท่าผลงานที่ออกมาเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากที่ผมประเมินภาพใหญ่นะครับเพราะว่าเพราะผู้อภิปรายส่วนใหญ่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับ29คนนะฮะ29คน29คนมันก็เกินกึ่งของผู้อภิปรายทั้งหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ชัดมากกว่าพรรคอื่นเขาทั้งมุมบวกและก็มุมลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ประเมินเราก็มีจุดด้อยบางจุดแล้วก็จุดแข็งบ้างอ่อนบ้างเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อเอามาถัวกันแล้วนี่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะครับกรอบการอภิปรายเนื้อหาสาระนะครับการนำเสนอเรื่องต่างเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ยังพอใจอยู่แต่ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับมันอาจจะไม่มันเหมือนกับอยากได้มันๆนะอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับครับคุณหมอครับการอภิปรายครั้งนี้มันมีคนตั้งข้อสังเกตพอสมควรผมเชื่อว่าคุณหมอก็พอจับกระแสได้บางคนเขาจะบอกว่าครั้งนี้ดูฝ่ายค้านจัดหนักจัดเต็มจัดมากๆดูทุ่มพลังสรรพกำลังมีข้อมูลเต็มที่มากกว่าครั้งก่อนๆแล้วก็มันก็เป็นคำถามที่มุมกลับเหมือนกันว่าแล้วทำไมครั้งก่อนๆไม่จัดหนักจัดเต็มให้มันเหมือนครั้งนี้บ้างเวลามีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณหมอจะอธิบายยังไงครับจริงๆเป็นการให้ความเห็นหรือการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบที่พรรคฝ่ายค้านเราพรรคร่วมฝ่ายค้านเราต้องนำมาพิจารณานะครับครับต้องนำมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้ถึงจัดหนักจัดเต็มมีข้อมูลเพียบเลยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำอย่างเต็มที่เนี่ยจริงๆนะเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยเราได้ให้ความสำคัญเท่ากันนะครับครับในการอภิปรายไม่วางใจถือเป็นมาตรการที่หนักที่สุดในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการตรวจสอบแผ่นดินการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินควบคุมตรวจสอบเนี่ยมาตรการนี้ถือเป็นมาตรการหนักที่สุดนะครับทุกครั้งเราก็ให้ความสำคัญเท่ากันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือเวลาของการทำงานใช่ไหมครับเวลาปีที่1เวลาปีที่2เวลาปีที่3เวลาปีที่4ของรัฐบาลเนี่ยพวกเนื้อหาสาระนะครับผลงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในการทำงานของเขาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นเหตุที่เราพบเรื่องทุจริตเอื้อประโยชน์สถานการณ์มันเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมครับครับทีแรกอาจจะเกิดน้อยปีที่2ปีที่3อาจจะดูไม่มากเท่าไหร่แต่ปีที่4มันชัดมากมันชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มของเนื้อหาที่ใช้ในการอภิปรายมันก็เลยเข้มตามนะครับมันเลยเข้มตามประกอบกับยุทธการที่เราใช้เนี่ยนะครับเราเข้าใจเรื่องระบบรัฐสภาระบบเสียงข้างมากอย่างไรเนี่ยต่อให้มีข้อมูลที่ดีอย่างไรเนี่ยเราก็สู้เสียงในสภาไม่ได้ยิ่งตัวแปรช่วงนี้เนี่ยมีกล้วยมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องดูยิ่งสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เพียงแต่มุ่งหวังที่จะทำงานในสภาให้ดีที่สุดแม้ไม่ชนะแต่เราอยากให้พี่น้องประชาชนให้ทุกคนได้เห็นว่าข้อมูลที่เรามาใช้เนี่ยมันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทำให้พี่น้องประชาชนเขารู้เขาได้เห็นเขาได้รู้ว่าพฤติกรรมของคนที่มาบริหารงบประมาณภาษีอากรของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นข้อที่จริงที่นำมาเปิดเผยในสภาเราหวังผลว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยการมอบอำนาจคือการเลือกตั้งของมีน้องประชาชนนั่นจะเป็นตัวตัดสินไงครับเพราะนั้นคำว่าเด็ดหัวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเด็ดในสภาในสภาเราอาจจะเปิดแผลให้มากที่สุดเยอะที่สุดนะครับนั่งร้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรารื้อให้มากที่สุดเปิดแผลให้มากที่สุดเรามุ่งหวังว่าจะถูกเด็ดหัวและสอยนั่งร้านในเวทีการเลือกตั้งด้วยสตาประชาชนอันนั้นเป็นภาพใหญ่ครับค่ะคุณหมอคะนี่ก็เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเทอมการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์รอบนี้แล้วนะคะอยากจะถามว่าครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะคือคุณหมอก็บอกว่าแน่นอนว่าคะแนนนับมือเนี่ยมันก็โหวตไม่ชนะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปเนี่ยหลายๆครั้งสะสมกันมีจุดไหนที่คุณหมอรู้สึกว่าอันนี้แหละคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละครั้งมันได้ส่ง impact ถึงเป้าประสงค์ถึงเป้าหมายแล้วอะค่ะรวมถึงครั้งนี้ด้วยนะมีโมเมนต์แบบนั้นไหมคะคุณหมอที่แบบถ้าเราดูภาพของความต่อเนื่องของการทำหน้าที่ตรวจสอบที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4เนี่ยมันก็จะมี
โมเมนต์หรือมีอารมณ์มีความรู้สึกการมีส่วนร่วมไหลต่อเนื่องเชื่อมต่อกันมาอยู่ตลอดนะครับสังเกตว่ากระแสการตอบรับกระแสการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยยิ่งจำนวนปีทวีคูณมากขึ้นเนี่ยนะครับกระแสตอบรับกระแสการมีส่วนร่วมยิ่งมีมากขึ้นมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธการที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ต้องคำนึงสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าพี่น้องประชาชนเขาพูดง่ายๆเขาเลือกเดินอยู่ข้างเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่จะส่งต่อข้อมูลให้เขามากที่สุดในกระบวนการการมีส่วนร่วมภาพมันได้ออกมาค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับตอนนี้มั่นใจว่าร้อยละ80ไม่ต่ำนะครับพี่น้องประชาชนนี่เห็นด้วยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเลยว่าที่เรานำเสนอไปเนี่ยความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้มันทำให้ประเทศย่ำแย่ชีวิตของพี่น้องประชาชนย่อยยับยับเยินอย่างมากมายจริงๆแล้วก็โอกาสข้างหน้าเนี่ยวิกฤตข้างหน้าเนี่ย6เดือนข้างหน้าเนี่ยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยระดับโลกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรเลยเนี่ยมันทำให้เขาเห็นเพราะนั้นมันมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นมาโมเมนต์อยากมีส่วนร่วมมันเกิดขึ้นมาเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพเรื่องของการปล่อยปละละเลยโดยเฉพาะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยประยุทธ์เหมือนสินค้ายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อประยุทธ์ค่ะแบรนด์เนี้ยหลังจากเนี้ยไม่มีคนอยากใช้แน่นอนเพราะแบรนด์เนี้ยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้แทบไม่ได้อะไรนะครับหาเงินก็ไม่เป็นใช้เงินก็ไม่เป็นนะครับแถมกู้เก่งที่สำคัญคือไม่สามารถใช้องค์คาพยพต่างๆในเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มันก็ภาพมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับโดยเฉพาะเรื่องของการหาเงินไม่เป็นหาเงินไม่เก่งนี่หมายถึงหาเงินให้ประเทศนะครับหาเงินให้พี่น้องประชาชนนะแต่สิ่งที่มันตรงข้ามก็คือว่าเข้ากับหาเงินเข้ากลุ่มเข้าพวกได้เก่งมากไม่มีรัฐบาลชุดไหนทำสิทธิเหมือนรัฐบาลชุดนี้นะครับในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราพยายามฉายภาพที่ให้มันเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาใช้อำนาจเพื่อจะอยู่ต่อในอำนาจเท่านั้นการอยู่ต่อในอำนาจของเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาอะไรเนี่ยเขาต้องยอมหมดถูกบีบคอเขาก็แอ๊กก็ต้องยอมมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาในมุมรวมได้มัวแต่ไปเอาใจพรรคร่วมรัฐบาลนะครับยิ่งงบประมาณมีน้อยเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาเนี่ยเอามาแก้ปัญหารวมไม่ได้ก็ต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลก่อนใช่ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์จะเอาแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องยอมใช่ไหมครับแม้ร่างพรรคประชาธิปัตย์ไม่สมบูรณ์ก็ต้องยอมเอาร่างพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมครับกัญชาเสรีก็ต้องยอมยกตัวอย่างนะครับงบประมาณพรรคนี้จะเอาไปลงตรงนี้ยอมหมดเลยนะครับขณะที่ภาพรวมเนี่ยไม่ได้เลยนั่นหมายว่าคุณยอมเขาเพื่อให้คุณอยู่รอดภาพตรงนี้แหละครับมันจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนโอ้มันไม่ไหวจริงถ้าปล่อยไว้เนี่ยชีวิตลูกหลานเราประเทศเรามันจะเป็นยังไงครับคุณหมอครับผมขอย่าอย่างนี้ด้วยความที่คุณหมออยู่จะอยู่กับเราประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเหลืออีกประมาณ10นาทีอยากชวนคุณหมอมองภาพไปข้างหน้าในวันพรุ่งนี้ครับแน่นอนคุณหมอบอกว่าตัวเลขถ้านับคณิตศาสตร์ทางการเมืองในสภาเนี่ยคงไม่มีทางที่ตัวเลขของฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจจะขุดขึ้นมาทำให้ล้มไปได้ต้องมียุทธการเด็ดหัวสอยนังร้านอะไรแบบนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าดูตัวเลขความแตกต่างของคะแนนมันก็จะมีนัยยะที่ตามมาทางการเมืองเหมือนกันผมคิดว่าคุณหมอน่าจะพอวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพได้ว่าในมุมของคุณหมอเองเนี่ยใครที่จะได้รับเสียงไม่ไว้วางใจน้อยที่สุดครับใครจะไม่ไว้ถูกไม่ไว้วางใจมากที่สุดครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าถึงกับไม่ไว้วางใจในคะแนนต้องเกิน2-3-9ครับนะครับค่ะถามว่าจะมีโอกาสไหมฟังกระแสไล่เลียงมาเนี่ยวันแรกๆดูเหมือนมีนะครับมีตั้ง 5-6 คนเนี่ยใช่ไหมครับครับเหมือนกระแสจะมีพอวันที่2วันที่3เข้าเหลือ2คนวันนี้กระแสก็ยังแปรปรวนอยู่เพราะว่าปัจจัยกันที่จะได้คะแนนมากหรือน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ดูข้อมูลข้อที่จริงในการที่เราใช้ในการอภิปรายนะครับอันนั้นเหตุผลที่1 นะเหตุผลที่2เกิดกับเงื่อนไขที่เขาต่อรองกันถ้าเขาได้รับเงื่อนไขที่เขาต่อรองได้ดีเนี่ย
การที่จะเขาจะผ่านทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากแน่แหละคะแนนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าผ่านผ่านนี่หมายถึงว่าไม่มีใครเลยที่จะถูกไม่ไว้วางใจเกิน239ใช่ไหมครับครับอันนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้ลงคะแนนเขาก็ต้องคำนึงถึงประชาชนเหมือนกันว่าถ้าเขาจะอยู่ในการเมืองในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาจะเลือกอะไรระหว่างกล้วย10หวีกับอนาคตการเมืองที่เขาต้องอยู่อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มาเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับค่ะ2เนื้อในพรรคร่วมรัฐบาลเองนะครับ2พรรคใหญ่เนี่ยเนื้อในเขาเป็นยังไงเกิดมันเป็นไปตามกระแสข่าวจริงเช่นบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลซีกทางด้านขออนุญาตนะครับซีกประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆไม่อยากจะเอ่ยนามพรรคเขาแต่ว่ามีข่าวอย่างนั้นว่ามีสมาชิกพรรคของเขาเนี่ยหลายคนทีเดียวที่จะไม่ไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีในพรรคเขาค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับซีกพลังประชารัฐก็มีทำนองเดียวกันครับมีทำนองเดียวกันเพียงแต่ไม่เป็นข่าวนะครับซีกภูมิใจไทยคงไม่มีเพราะนั้นเขาเป็นปึกแผ่นมากอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คะแนนมันแตกต่างกันนะครับถ้าปัจจัย2ปัจจัยเนี่ยมันเอื้อนะครับมันอาจจะมีรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งที่คะแนนทะลุ239ได้ใช่ไหมครับนั่นถ้ามองตรงนี้เนี่ยไทเลอร์ก็ฮะคนที่สุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือคุณจุติไกรเลิศค่ะถ้ามองเราเอาตรงนี้มาวิเคราะห์นะครับครับใช้เหตุตรงนี้มาวิเคราะห์เนี่ยคนที่สุ่มเสี่ยงสุดคือคุณจุติไกรเลิศครับค่ะค่ะพูดถึงพรรคไหนๆก็พูดถึงพรรคเขาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณราเมศรัตนชเวงออกมาคล้ายๆข่มตัดไม้ข่มนามหรอพรรคเพื่อไทยว่าไม่เห็นอภิปรายได้สมราคาคุยเลยอันนี้คุณหมอชลน่านตอบหรือยังคะเราไม่ตอบหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของทางการเมืองนะครับเขามีหน้าที่เขาก็พยายามแสวงหาสรรหาวาทกรรมที่จะมาเหมือนกับโต้ตอบครับทำลายล้างความน่าเชื่อถือของอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับคุณหมอนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยผมเองไม่โต้ตอบเพราะว่าการโต้ตอบของผมเนี่ยยิ่งไปทำให้เขามีราคามากขึ้นไม่ได้ในมิติของการสร้างข่าวนะครับยิ่งเราหลงไปเล่นกับเขาเนี่ยตีปิงปองนะครับปิงปองยิ่งดังครับใช่ไหมครับถ้าเราไม่ตีปิงปองด้วยเนี่ยเขาตีเปี้ยงก็หายไปเลยเพราะน่ะหลายเรื่องเนี่ยมันไม่มีราคาที่จะไปโต้นะครับเราก็ยึดหลักอย่างเงี้ยครับงั้นผมขออนุญาตถามอย่างนี้ครับมีหลายคนในคอมเมนต์ถามมาว่าคุณหมอมีมุมมองมีท่าทีเกี่ยวกับพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็คุณธรรมนัสยังไงบ้างครับถามว่ามีมุมมองกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาถอนตัวจากรัฐบาลใช่ไหมครับครับเขาจะมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายค้านนะครับแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องไปดูความชัดเจนเขาอีกทีว่าเขาจะเป็นฝ่ายค้านในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายค้านที่เป็นลักษณะเป็นฝ่ายค้านอิสระต่างกันนะครับค่ะถ้าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่เขาก็มาทำงานร่วมกับฝ่ายค้านที่เรามีอยู่6พรรคอยู่ขนาดนี้ค่ะด้วยการประกาศเข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็เป็นในนามพรรคร่วมไปซึ่งตรงนั้นก็ยังไม่มีการพูดคุยกันก็เลือกขึ้นกับท่าทีเขาว่าเขาจะเอาอย่างไรนะครับเรื่องที่2เนี่ยเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้เนี่ยถามว่าเขาจะมีมติไปทางไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปล้วงลึกหรือไปพูดคุยในเรื่องของการลงมติของแต่ละพรรคนะครับก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจเมื่อเขาเป็นประกาศเป็นฝ่ายค้านนะครับก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเขาก็คงมีแนวทางที่จะตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายรัฐบาลเพราะนั้นมติไม่ไว้วางใจของเขาเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีหลายคนที่เขาเห็นว่ามันไปไม่ได้นะครับมันเป็นจุดยืนทางการเมืองเขาถ้าเขาประกาศเป็นฝ่ายค้านนะไม่ไว้วางใจเขายังโหวตให้ไว้วางใจเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกับเจตนารมณ์เขาใช่ไหมครับมันทำให้ภาพของเขาเสียเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าในการลงมติเนี่ยเขาก็น่าจะมาลงมติเป็นแนวทางเดียวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะมีเหตุผลใช่ไหมคนนี้ต้องขออนุญาตที่จะงดออกเสียงหรือโหวตให้ไว้วางใจนะเพราะมีบุญคุณอะไรกันมาก็ว่ากันไป
ครับนะครับมิติทางการเมืองมันมีหลายเรื่องนะครับครับได้มีการพูดคุยกันไหมครับระหว่างอย่างเช่นตัวคุณหมอเองอย่างเช่นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรืออย่างเช่นตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านได้คุยกับพรรคเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนครับไม่ได้คุยเป็นทางการครับไม่ได้คุยเป็นทางการแล้วผมเองก็ไม่ได้พูดคุยเลยเพราะว่าอย่างการอภิปรายไม่งุ่งใจนี่ผมก็มอบให้ท่านประธานวิปดร.สุรินทร์คลังแสงเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานเกี่ยวกับตัวผู้อภิปรายเรื่องการอภิปรายครับนะครับถ้าเขาอยากอภิปรายก็มาประสานกับดร.สุรินทร์ผมก็ฟังข่าวอยู่ก็เห็นว่ามีการคุยกันบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีไปแล้วครับเพราะว่าจบแล้วตอนนี้ผู้อภิปรายจบไปแล้วก็แสดงว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะอภิปรายอาจจะมีประเด็นว่าเรื่องข้อมูลหรือตัวผู้อภิปรายหรือเห็นว่าตัวเขาเองก็ไม่สบายด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหตุผลนั้นค่ะวันนี้มีกระแสข่าวอยู่นิดนึงว่ามีคิวคุณธรรมนัสเนี่ยขอคิวอภิปรายในช่วงสุดท้ายแต่ว่าจนแล้วจนรอดจนปิดแล้วก็ยังไม่มีอันนี้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆไหมคะช่วงเช้าๆเนี่ยทางประธานวิปก็มาหาคือผมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าท่านตัดสินใจได้เลยถ้าเขาจะมาจริงเนี่ยเราก็เปิดช่องให้ครับแล้วผมเห็นผมเนี่ยผมบอกว่าควรเปิดช่องให้เพราะเขาแสดงเจตนารมณ์อยากเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบผมก็มอบว่าถ้าเข้ามาเนี่ยท่านก็คุยกันได้เลยนะครับแต่พอช่วงเย็นเนี่ยผมก็ถามว่ามาหรือเปล่าก็บอกว่าสรุปแล้วไม่มาครับคุณหมอมองภาพไปข้างหน้าต่อจากนี้ยังไงครับเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามองผลกว้างๆรวมๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีรัฐมนตรีคนไหนหลุดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าอาจมีรัฐมนตรีหลุดจากการปรับคณะรัฐมนตรีคุณหมอมองภาพการปรับคณะรัฐมนตรีหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้ยังไงบ้างครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ครับ1เนี่ยจะมีการปรับครม.หรือไม่ซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยเหตุผลในการปรับครม.เพื่อให้เป็นไปความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อตอบสนองงานเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยทำครับครับเท่าที่ผ่านมาไม่เคยทำเลยครม.2คนที่ออกมาเนี่ยก็ได้ปรับด้วยเหตุผลอื่นนะครับไม่ใช่เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเหตุผลจากพี่น้องประชาชนไม่ชอบไม่ใช่ครับเป็นเหตุผลที่มีความขัดแย้งภายในของตัวเขาเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับแล้วมันสะเทือนเรื่องการรักษาอำนาจเนี่ยเขาจะไม่ทำแน่นอนเขาจะไม่ทำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสปรับครม.เนี่ยผมมองแล้วเป็นไปได้ยากเพราะปรับแล้วสะเทือนยกเว้นว่าคนที่ถูกปรับเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะมาต่อรองอะไรได้แล้วในทางพรรคของเขานะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้สองจะมีการยื่นคำร้องไปสู่องค์กรที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นปปช.เข้าสู่ศาลนะครับเพื่อดำเนินคดีที่เรากล่าวหาเขาไว้ในสภาหลายเรื่องเนี่ยนะครับเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหลายคนเนี่ยสอดทุจริตปล่อยปะละเลยละเว้น157นะครับชัดเจนหลายคนครับอันนี้ก็จะดำเนินการให้เป็นประเด็นก็ไปสู้กันในศาลต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่ากระแสพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการขยายขยี้ลั่นตีเป็นคนๆไปดูตลอดนะครับนั่นก็คือมิติทางการเมืองเพื่อจะเข้าสู่โหมดของการเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะประเด็นของนายกที่จะครบ8ปีในวันที่23สิงหาเนี่ยมันจะสอดรับประสานกันประกอบกับเรื่องกฎหมายลูกเองนะครับครับใช่ครับมีประเด็นอยู่หาร500หาร100อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมีข่าวแว่วมาอีกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพหลังจากนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพอสมควรเลยนะครับค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องหาร500หาร100เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาเราสัมภาษณ์นักวิชาการเนาะแล้วเขาก็มีฉากทัศน์ที่ต่างออกไปเพราะว่าจริงๆเท่าจะว่ากันนะเรื่องหาร500หรือหาร100เนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นไพ่ของทางสสฝั่งรัฐบาลหรือทางสวในการที่จะต่อรองกับพรรคขนาดเล็กอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะและในขณะเดียวกันในทางรัฐบาลเองก็เห็นไม่ตรงกันพรรครัฐบาลก็เห็นไม่ตรงกันว่าจะ500หรือจะ100ดีคิดว่าฉากทัศน์มันจะเปลี่ยนอีกไหมคะหลังจากที่มีการโหวตในรอบแรกแล้วดูแนวโน้มแล้วเนี่ยพูดถึงซีนาริโอฉากทัศน์ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนครับน่าจะเปลี่ยนนะ
น่าจะเปลี่ยนก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้ครับก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้ผมอยากจะยกมาเหมือนกับที่เราพูดเรื่องกล้วยช่วงแรกใช่ไหมครับค่ะเราไม่ควรพูดว่าหาร500หรือหาร100ดีในเวลานี้เลยโอเคใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแก้มาแล้วเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์อาหาร100กับ500เนี่ยมันควรพูดในช่วงแก้รัฐธรรมนูญแก้ระบบเลือกตั้งแต่ขณะนี้ทุกคนไปปิดตรงนั้นแล้วเอา500ดีไม่ดีมาพูดเนี่ยมันเหมือนกับบิดเบือนมันเหมือนกับบิดเบือนซึ่งสังคมไทยเนี่ยมันต้องย้อนไปที่เหตุก่อนนะครับมาวิจารณ์แต่ผลว่าอันไหนดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ถูกแล้วขณะนี้เนี่ยพูดตามตรงนะผมเองไม่อยากว่าอันไหนดีไม่ดีครับเพราะมันผ่านมาแล้วยกเว้นว่าคุณมีภาควิจารณ์แล้วเนี่ยจะหาทางออกว่าจะเอาอย่างไรต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญไหมอันนั้นควรดิสคัตกันได้ควรจะแสดงทัศนะแสดงเหตุแสดงผลได้นะครับอันนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มาพูดถึงกฎหมายลูกเหมือนที่ผมเปรียบเปรยไว้ในสภาเงี้ยแม่มันเป็นวัวอยู่ในท้องได้ทำอัลตราซาวด์หมอที่เป็นกรรมธิการเนี่ยเข้าไปสแกนดูหมดโอ้เป็นวัวออกมาแน่นอนจะคลอดอีกวันเดียวเนี่ยมีคนแอบไปผสมพันธุ์น่ะครับลูกออกมากลายเป็นควายผมพูดชัดอย่างนี้เลยนะเปรียบเทียบไม่เห็นเลยซึ่งมันไม่ควรเป็นใช่ไหมครับนั่นปฏิหารเนี่ยคนไปผสมกับวัวออกลูกเป็นควายเนี่ยมันไม่มีหรอกในโลกนี้นะแถมหน้าตาเหมือนคนผสมอีกต่างหากเนี่ยนะครับ ผมก็เลยบอกว่านี่มันไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็แต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดข้อถกเถียงเยอะมาก1ต้องกลับไปให้เป็นตามรัฐธรรมนูญก็คือหาร100ค่ะนะครับ2ถ้าจะกลับไปหาร500นี่จะทำอย่างไรแนวโน้มขนาดนี้ผมเชื่อว่านะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เอาครับใช่ค่ะพบเขาหมดนั่นคือสาเหตุที่เราถาม Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้